สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้ผมจะมาบอกทิปแอนด์ทริคนะครับ7ทิปและทริคการใช้งาน YouTube บน PC และ Mac ครับผมถ้าทิปและทริคนะครับถ้าแปลตรงๆนะครับเป็นภาษาไทยก็คือเคล็ดลับและเทคนิคนะครับแต่ว่าผมพอดีว่ามันไม่แน่ใจผมก็เลยผมใช้เป็น7ทิปและทริคนะครับการใช้งาน YouTube บน PC ครับผมเย้7อันแล้วก็แถมอีกให้อันนึงนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับทิปที่แรกนะครับอันนี้เกี่ยวกับเป็นคีย์บอร์ดแฮกนะครับก็คือจะเป็นคีย์บอร์ดช็อตคัทบน YouTube นะครับน่าจะมีคนรู้อยู่แล้วก็มีนะครับแล้วก็คนที่ไม่รู้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมโอเคบนคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีเลขตัวจากซ้ายนะครับไปถึงขวาเนี่ยมันจะมีตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ใช่ไหมครับคือในคลิปวิดีโอครับเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันโอเคเราเข้ามาในเว็บแล้วนะครับผมก็คืออันนี้คือเป็นวิดีโอของผมใช่ไหมครับเราก็กดเบอร์1นะครับคือระหว่างวิดีโอซ้ายถึงขวาเดี๋ยวผมเอาให้ดูเมาส์แล้วกันจากตรงนี้นะครับไปถึงขวาเนี่ยขวาสุดเนี่ยคือแบ่งเป็น10นะครับตัวแบ่งเป็นตัวเลขนะครับเขาจะหาร10ไว้แล้วก็ถ้าเรากดเบอร์ไหนเบอร์3เบอร์4เบอร์5อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับเขาจะไปตรงนั้นให้เลยนะครับสมมติว่าเราเพลย์อยู่ก็ได้นะ อันนี้คือสมมติต้องเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ด้วยกันเคลื่อนไหวกันอันเนี้ยผมสามารถที่จะเล่นตลกตลกก็ได้นะครับนะครับโอเค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 เลือกซีนละเลือกซีนละมันก่อนว่าเราอะไรอย่างนี้นะครับผม1ถึง10โอ้ผมลืมบอกไปทิปและเทคนิคอันนี้นะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับผมเอาก๊อปปี้มาครับบอกไว้เลยนะครับผมก๊อปปี้มาเลยนะครับผมไม่ใช่ความรู้ของผมนะครับ ทริคที่2คือใช้บนคีย์บอร์ดนะครับ J K L J K L นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงนะครับK คือตัวเล่นเพลงนะครับตัว L มันก็จะข้างหน้าไป10วินะครับ J คือย้อนหลังไป10วินะครับกดไปเรื่อยๆก็ได้ครับเลือกมันเลยนะครับ K คือ pause นะครับ L ก็เลื่อนหน้าไป10วิ J เลื่อนกลับมา10วินะครับ K play นี่ครับก็เป็นเพลงนะครับเป็นเนี่ยครับกดไปเรื่อยโอเคนะครับจำไว้เลยนะครับ J K L นะครับผมเย้ทริคที่3เดี๋ยวผมให้ดูนะครับให้ดูกลับมาที่จอก่อนนะครับกลับมาที่จอปุ๊บอันนี้นะครับเซตได้สมมติว่าเรากด play อยู่ใช่ไหมนี่โอเคแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเราสามารถที่จะเล่นคือปรับสปีดได้นะครับอันนี้รู้ยังเดี๋ยวผมให้ดูนะตรงนี้ครับเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้ครับเขียนว่าความเร็วนะครับตอนนี้เป็นปกติอยู่นะครับเราให้มันเร็วขึ้น2เท่าก็ได้นะครับแล้วก็เราให้มันช้าลงนะครับอันนี้อะไรกี่เท่าไม่รู้ 0.25 ปุ๊บเราก็เพลย์ปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นสโลว์มันก็จะเป็นสโลว์ได้นะครับเห็นไหมครับผมให้เป็นเร็วก็ได้นะครับให้มันเป็นสปีด2สปีดเลยคูณ2เลยนี่เองครับเลือกใหม่ครับผมเลือกที่โพสไปแล้วครับผมสมมติว่าเราก็จะอัดเสียงเพลงที่เป็นของเราก็คือหนึ่งอัดไปแล้วกันโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับผมวันนี้เทคนิคอีกอันนึงนะครับผมทิปแอนด์ทริคอันที่4ครับผมอันนี้เป็นทริคให้พิมพ์คำว่าUse the force look Use the force look แล้วก็กด enter ครับดึ๊ด
ให้มันดูชัดๆหน่อยดึง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 นี่ครับเขาจะมาตามเมาส์เลยนะครับดึง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 บรึงบรึงทริคที่5นะครับให้เขียนว่าดูเดอะฮาเลมเชคแล้วก็กด enter ครับดึง go con los terroristas เห็นไหมครับตรงโลโก้ YouTube นะครับทิปแอนด์ทริคอันที่6ครับผมอันนี้ก็พิมพ์เหมือนกันนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับ DOGE 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 แล้วก็ MEME MEM นะครับ DOGE MEM ใช่ไหมอ่านไม่รู้นะครับแล้วก็กด Enter ครับทิ้งฟอนต์และสีฟอนต์และสีเปลี่ยนไปเลยครับว้าเจ๋งเจ๋งเจ๋งทิปแอนด์ทริคนะครับอันสุดท้ายแล้วครับอันสุดท้ายแล้วก็ง่ายๆครับเราพิมพ์ว่า www.youtube.com/ นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าทีวีครับทีวีเป็นไงครับโอ้โหอย่างกับ Netflix เลยนะครับผมนะครับดูสิครับอย่างกับเราดูในทีวีเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสไตล์แบบทีวีครับดูบนทีวีนะครับผมโอเคอันนี้หมดแล้วครับผมแต่เดี๋ยวผมจะแถมให้อีกอันนึงนะครับ YouTube นะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้มาลองนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะครับอย่างสมมติว่าธีมใหม่ๆธีมของ YouTube ใหม่ๆหรืออะไรต่างๆนะครับเราสามารถที่จะลองเล่นได้ด้วยนะครับผมเราไปที่ youtube.com เสร็จแล้วก็ไปที่ข้างล่างสุดครับข้างล่างสุดนะครับแล้วก็เขียนไว้ว่านี่ครับทดลองใช้ฟิวเจอร์ใหม่นะครับ YouTube จะมีฟิวเจอร์ใหม่ๆออกมานะครับให้เราลองใช้ได้นะครับฟรีด้วยนะครับกดคลิกไปเลยครับเนี่ยครับนะครับมันจะมีปุ่มลองใช้ YouTube ใหม่ใช่ไหมอันนี้กดได้นะครับแล้วก็ไปอ่านข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด7อันนะครับผมพูดไปหมดแล้วนะครับผมโอเคแบตก็ไม่หมดนะครับ เหลือขีดเดียวแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไม่ให้กดดิยกนิ้วนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามหมูทดลองก็ช่วยติดตามหมูทดลองด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากับหมูทดลองนะครับวันนี้ไปเร็วบ๊ายบายคราวที่แล้วที่ผมไปแอมโคเทียซื้อหนังสือมาครับไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็นโฟโต้บุ๊กของฮารุกะอายาเซครับเธอสวยมาก สวยจริงๆ